ดีค่ะทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่กับพวกเราทั้งหมดนะคะในช่องเอ็มบุษราคำในรายการหม่ำกับหม่ำค่ะไม่มีใครช่วยต่อเลยนะคะหม่ำกับหม่ำค่ะวันนี้เมนูคือแกงหน่อไม้ครับแกงหน่อไม้แบบบ้านๆแกงหน่อไม้แบบภาคอีสานถ้าเป็นแถวเหนือเขาจะเรียกแกงเปรอะนะอ๋อก็ที่ทุกคนรู้จักก็คือแกงเปรอะนั่นแหละแต่ว่าบ้านพ่อบ้านพ่อก็แกงหน่อไม้แกงหน่อไม้แกงหน่อไม้ก็คือคนกลางครับคนกลางก็คือแกงหน่อไม้คนกลางก็คนกลางคนริมมันก็คงจะพูดเหมือนกันนี่แหละลูกอย่าเพิ่งนะอย่าชวนพ่อคุยนะเขาถือมีดอยู่มีดเนี่ยหั่นในนี้ก็ได้ฟันปากใครก็ได้ด้วยกันปกติครับถ้าปกติเขานั่งเขายืนแถวนี้แล้วดิแสดงว่าเป็นไม่ปกติไม่ต้องพูดมีที่ทำไปก็คือวัตถุดิบของการทำแกงหน่อไม้นี่ก็ซิมี่บวบบวบไอ้บวบมันบวบบวบนี่บวบบวบต้องเป็นบวบแบบไหนบวบเบียดก็ได้เบียดบวบอะไรก็ได้เบียดอะไรก็ได้เบียดอะไรก็ได้ขอดมหน่อยเป็นไงไปเล่นที่อื่นดิพ่อพ่อจะทำงานไปลูกป่ะอันนี้ชะอมแต่บ้านพ่อเรียกผักขาแล้วกับบักอื้อบักอื้อฟักทองอันนี้ก็เห็ดนางฟ้าเห็ดเทวดาเห็ดนางฟ้าเห็ดเอ็มนั่นแหละเห็ดนางฟ้าเห็ดแองเจิ้ลขาเขาเรียกอะไรขาเขาเรียกสากระเบือมั้งขาเขาเรียกขานี่แหละสายสังเขาเรียกขาอันนี้หน่อไม้เตรียมไว้แล้วต้มตั้งแต่เมื่อคืนนี่แล้วอันนี้หน่อไม้ทำไมต้องต้มเนี่ยฮะต้มให้มันนิ่มก่อนอันนี้เป็นหน่อไม้ดองหน่อไม้สดเอาหน่อไม้สดต้องใช้หน่อไม้สดหั่นเสร็จปั๊บแล้วก็ค่อยๆมาต้มแล้วต้มนี่ต้องใส่อะไรก่อนนะครับหรือว่าใส่ถ่านใส่แก๊สไฟเวลาเขาถามเป็นเรื่องเป็นราวเพราะก็ตอบเป็นเรื่องเป็นราวนี่ไงเพราะก็ตอบเรื่องเป็นราวมันต้องใช้ไฟไงหัวเอ็มบางทีเขาถามแล้วก็ถ้าถามโง่ๆไง This is not okay. This needs to stop now. อันนี้ลืมบอกอันนี้คืออย่างผักอีตูผักอีตูใบแมงลักวันนี้ก็จะทำหลายอย่างวันนี้แกงหน่อไม้แกงหน่อไม้ตำบักแตงปลากาทอดหมูสามชั้นแล้วก็ไข่ต้มกินง่ายๆเลยได้วันนี้ง่ายเลยน่าจะเป็นไข่ต้มไข่ต้มยากสุดใช่สำหรับลูกเขยเอ็มเอาออกไปเนี่ยพอเปลี่ยนผัวทันไหมลูกไม่ทันแล้วพอผลผลิตออกมา2คนแล้วอ่ะอ๋อก็ตื่นมาหน้าตาสดใสสดใสพ่อมึงนี่ตื่นมาก็เครียดแล้วบ้านผมก็เรียกแกงแล้วบ่แกงคนใต้แกงเลี่ยงไม่ใช่แกงเหลืองไม่ใช่แกงเหลืองใช่ไหมใช่บ่แกงเลี่ยงแกงเลี่ยงงั้นก็ไม่ต้องกินนะสิเพราะเลี่ยงชื่อเขาเฉยลูกไปลูกไปทั้งผัวทั้งเมียเลยไปลูกถามพ่อจริงๆมันทำยากไหมจริงๆมันก็ไม่ยากเมนูเนี้ยไม่ยากสมัยก่อนเขาต้องตำนะแต่นี่มันมีเครื่องบดแล้วตำอะไรอ๋อตำไอ้ใบย่านางใช่ไหมแล้วก็มาบีบบีบเอาเดี๋ยวนี้มันมีเครื่องบดแล้วแล้วอันนี้ก็ไอ้ข่ากับตะไคร้ก็ต้องมาบดใส่พริกปกติมันโขกอันนี้คืออะไรพ่อข้าวเบียร์ลืมไปเป็นข้าวเหนียวแช่เพื่อที่จะตำใส่ให้มันเหนียวหน่อยนึงมันเป็นสูตรเลยนะสูตรอะไรอะสูตรเตี๋ยวเสือตูดครับอันนี้ตำเว้นช่วงให้ขยี้หน่อยเหมือนรีบเล่นแล้วก็รีบไปเลยอะมันรีบแล้วตอนนี้เหตุการณ์ปกติลูกแช่ให้ข้าวมันนิ่มพอเนี่ยสิแม่ก็มาตำแล้วก็เทใส่หม้อตอนหม้อร้อนๆมันคือข้าวเหนียวเหรอข้าวเหนียวดิบนี่แหละข้าวเหนียวดิบแล้วก็มาแช่น้ำเฉยๆอันนี้เป็นหัวใจหลักเลยแล้วอันนี้เมนูนี้นี่จริงๆต้องใส่ปลาร้าป่ะต้องใส่สิแล้วถ้าคนที่เขาไม่ใส่ปลาร้าก็ไม่ต้องใส่ก็แค่นั้นเองก็ง่ายถามง่วงเดี๋ยวลูกไม่ใช่เอ็มจะถามว่าใส่อย่างอื่นแทนได้ไหมก็เกลือก็ใส่เกลือใส่อะไรไปอ๋อเพิ่มกลิ่นและความนัวเพิ่มความเป็นอีสานอ่ะแล้วก็ใส่น้ำปลาร้าหม่ำแซ่บไปขวดสีส้มแล้วตำแตงนี่แตงกวาหรือแตงร้านครับอันนี้อันนี้ก็เรียกแตงร้านถ้าแตงกวาจะลูกเล็กโง่อย่างนี้ลูกโง่อีกแล้วไม่ใช่โง่อีกแล้วจำไม่เลยถ้าแตงกวาคือดูไงถามเพื่อคนดูถ้าแตงกวาจะลูกเท่านี้มันจะลูกเท่านี้ลูกเท่านี้ก็คือแปลงอะไรก็ได้ใช่ไหมคือที่จริงแตงกวาก็ตำได้แต่มันเล็กไปมันเล็กไปมีดนี่หั่นอะไรก็ได้ลูกรวมไปถึงสับปากคนได้สับปากคนก็ได้ลูกแต่นี่พ่อจะตำกะปินะตำกะปิใส่กุ้งอ๋อจะไม่ใช่เหมือนที่ปกติใช่พ่อจะตำกะปิจริงๆตำแตงตำได้หลายแบบเนาะใส่กะปิก็ได้ใส่ปลาก็ได้ปลาก็ได้ใส่น้ำปลาอย่างเดียวก็ได้อ๋อแล้วแต่คนชอบเนาะแล้วแต่คนชอบตำแตงนี่ตำแตงกับตำถั่วบ๊ายบายเลยฮะชอบเนี่ยคนเหม็นแตงไงใช่ครับเหม็นแตงเหม็นถั่วพ่อเหมือนกันพ่อก็ไม่กินมะรุมทำไมครับไม่รู้หรือพ่อจะอ้วกพ่อไม่ได้เล่นมุกพ่อเขาจะพูดจริงจริงพ่อไม่กินมารุมแต่กรรมวิธีนี่ถือว่าเยอะมากพ่อเพราะตั้งแต่เห็นอาแปลคั้นใบย่านางใช่ต้องใบสดมันนะมารุมมันต้องได้ด้วยนะแต่ใบย่านางนี่คือเพื่อสีหรือเพื่อกลิ่นหรือเพื่ออะไรครับพ่อมันจะพ่อจะเซิร์ช Google หาให้นะพ่อเดี๋ยวได้รู้จาก Google ตั้งแต่สถานการณ์ไม่ดีนี่เหมือนมีมือถือของตัวเองนี่จะซื้อแล้วจะซื้อมือถือแล้วจะซื้อมือถือแล้วรับทานลูกค้าท่านใดนะคะที่เป็นเจ้าของมือถือนะคะสามารถสปอนเซอร์รายการเราได้นะคะคุณพ่อเขาต้องการแล้วแต่นี่เวลาเราจะตำนี่เราต้องสับสดเนอะคนกินทั้งเปลือกก็มีนะบางทีก็เอาปอกเปลือกออกก็มีบางคนก็ไปใช้ในไม่ใช่วิธีมันไปใช้อ๋อใช้ผิดวิธีวิธีบางคนไปใช้ไงผิดวิธีมันไม่ได้บางทีปาดไปใส่ตาเงี้ยตาบอดด้วยดิคิดว่าจะไปทำหน้าเนื้อหน้าเนียนไง
อันนี้อย่างนี้ใช้คำมันไม่ใช่แล้วที่พ่อบอกว่าวันนั้นพ่อจะไปหาแตงมาตำแตงแล้วขายแม่เอาไปไว้ที่ห้องใช่แม่ไปเก็บไว้แม่ไปเก็บแม่บ้านก็ใช้ด้วยลูกเดี๋ยวหั่นบวบเลยเด้อแบบนี้เลยง่ายๆเลยมันดูนิ่มอยู่เนาะมันดูนิ่มมากนะแม่เป็นคนไปซื้อนะเนี่ยฝากให้นะแม่เป็นคนไปซื้ออารมณ์ดีบ่ายโมงนะอารมณ์ดีแต่ตอนนี้ผิดปกติด้วยสงสารพ่อจริงสามวันดีสี่วันละหองละแหงเขามีแต่สี่วันลายนะแต่นี้ละหองละแหงเลยใช่ไหมชีวิตเศร้าไหมโอ้โหลูกเอ้ยแปดโมงเศร้าลูกเอ้ยเก้าโมงก็เศร้าลูกเขาเรียกว่าแปดโมงเช้าแปดโมงก็เศร้าลูกมึงสงสารกูไหมสงสารนี่พ่ออืมแต่เวลาคุณแม่ลงมามึงก็บอกว่าสงสารคุณแม่มึงอยู่เป็นหน้าเราอ่ะมึงมันหมาสองหัวนกสองรางพอแม่ลงมาปั๊บเนี่ยพ่อไม่เข้าใจแม่สุดยอดคนจริงทำไมมันนิ่มอ่ะป้าป๋าได้เอาไปลวกก่อนป่ะหรือว่ามันไม่ลวกไม่ได้ลวกมันเป็นแบบนี้ลูกไอ้นี่ก็นิ่มเนี่ยฮะตัวหรอผิวนิ่มปัญญาเกือบไม่ทันนะเมื่อคืนคุณพ่อขึ้นบ้านเร็วปกติขึ้นทุ่มครึ่งเมื่อคืนขึ้นเที่ยงคืนย้ำย้ำขยี้อยู่นั่นแหละย้ำอยู่นั่นแหละอันนี้ก็เป็นหมูสามชั้นนะคะที่คุณพ่อเขาหมักไว้ตั้งแต่เมื่อวานใส่อะไรบ้างเบลก็ใส่พริกไทยแล้วก็เกลือแล้วก็มีซีอิ๊วนิดหน่อยไม่อยากให้ท่านผู้ชมรู้สึกว่าเอ้ยทำไมเอ็มมาออกรายการแล้วไม่เคยทำอะไรเลย มีกินอย่างเดียวโอ้โหวายน้ำมันกระเด็นโก้มันจะยากอะไรครับคุณเนี่ยน้ำมันกระเด็นลาดขาเนี่ยเมื่อกี้ผงนัวใส่นิดนึงปั๊บนี่ไปทีนี้เกลืออาหารนี่หลักๆนี่ต้องใส่เกลือเยอะๆนะนี่ละอันนี้ก็จะใส่ปลาสดแล้วนะครับนี่คือปลานะครับเป็นปลาสดนะครับนี่ปัจจัยสำคัญครับใส่ตัวไปด้วยเลยนี่ครับปลายพอนี่บ้านๆครับไม่ได้พิถีพิถันอะไรมากครับกินแบบตามวิถีชาวบ้านนี่ก็รอมันเดือดเสร็จปั๊บก็ใส่พริกใส่ที่เราตำไปเมื่อกี้เนี่ยตอนนี้ก็ต้มไข่นะครับไข่เป็ดไข่ไก่อะไข่ไก่ลูกไข่ไก่จะสีนี้ไข่เป็ดจะเป็นสีขาวลูกถามไม่เฉยถามไม่เฉยไม่ต้องพูดถามไม่เฉยถามไม่เฉยบางทีเขามีย้อมสีไงพ่อไม่รู้หรอโอ้ยเหมือนที่พ่อเขียนเกลือตรงขวดน้ำตาลอะเห็นป่ะนี่ก็เหมือนกันเขาก็หลอกได้จริงๆแล้วเราต้องใส่เกลือนะกระปุกไหนอะพ่อเขียนหลอกมดอะอันนี้น้ำตาลอันนี้เกลืออันนี้เกลือไม่ขึ้นอยู่แล้วนดไม่ขึ้นเยอะไหมประมาณนี้นะมดไม่เคยขึ้นหรอกมดชอบหาเรื่องมดไหนทำไมต้องใส่เกลือลูกพ่อไม่รู้นะเนี่ยเพราะว่าเวลาพอมันสุกปุ๊บอะเราเอาไปน็อกน้ำก๊อกธรรมดาใช่ไหมมันเป็นนักมวยเหรอมันเป็นนักมวยเหรอไม่ใช่มันมีน็อกด้วยมันจะแกะออกง่ายเปลือกมันจะไม่กินเนื้อไข่โอ้นี่ก็ใกล้จะสุกแล้วนะครับเริ่มเหลืองอุ้ยหุ้ยแล้วตอนนี้หมู3ชั้นนะครับเหมือนทาวเฮาก็3ชั้นเท่ากับหมูพ่อเล่นเบ๊บๆไม่ต้องเข้าปล่อยพ่อเล่นปล่อยพ่อฉายเขินนั่นน่ะเดี๋ยวรออีกแป๊บนึงมีสถานการณ์เป็นยังไงไม่ต้องพูดเมื่อคืนนี้เกือบนอนต้นสนุกแล้วเมื่อคืนนึงชีวิตตลกซุปตาพ่อแม่ลงมาโอ้ก็เหตุการณ์ปกติครับผมโอ้โหนี่ข้าวเหนียวจ้ำนี่อร่อยเลยนะหมูอ่ะเรียบร้อยแล้วพ่อกินคนเดียวเหรอครับกินด้วยกันทั้งหมดนี่แหละดูเป็นคุณแม่ก็ไม่ลงมาหรอกวันนี้ดูท่าทางแล้วมือนี่ที่สั่นเพราะว่าขาดใช่ไหมขาดครับไปสักกล่องนึงก็ถ้าจะเวิร์กแล้วพ่อเคยทำหมูกรอบครับหมูกรอบก็ทำไม่เป็นหรอกถ้ากินหมูกรอบต้องกินร้านถั่วแระอร่อยมากของไอ้หนงเหม็นไม่ใช่ไม่ใช่ของน้าหนงก็อร่อยเหม็นหืนหมูบางทีก็ไม่สุกที่พ่อหันมาบางทีพ่อเฮ้ยมันใส่พี่ชายดำเลยไม่ใช่เป็นแมงวันลูกไม่น่าหรอกวันนั้นที่แอมไปกินนะเห็นอะไรเป็นแบบเส้นๆขาวๆพยาธิใช่ใช่ไม่ใช่พริกที่ปั่นใส่ตะไคร้นะครับมันจะได้เผ็ดๆใส่พวกตะไคร้ที่ตำอะไรเรียบร้อยแล้วใช่ไหมใช่ใช่ใช่นี่ก็ขาดไม่ได้นะครับนี่มัมแซบครับทำจากปลาทะเลนะขอย้ำเลยขวดสีส้มครับน้ำปลาแท้ตราหม่ำแซ่บนะครับอันนี้ขวดสีส้มทะเลปลาทะเลนะนี่หอมครับไม่คาวไม่เหม็นนี่ก็หาซื้อได้แล้วที่โมเดิร์นเทรดทั่วไปไม่โมเดิร์นเทรดด้วยนี่โอ้ยเป็นห้างทั่วไปแล้วก็ร้านทัวร์ร้านส่งเยอะแยะครับหม่ำแซ่บทำจากปลาทะเลขอย้ำครับขวดสีส้ม
ต้องได้ค่าสปอนเซอร์แอร์ไทม์แล้วล่ะงั้นพ่อขอค่าตัวด้วยงั้นไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดอันนี้ไม่ต้องคิดอันนี้ไม่ต้องคิดโอเคถ้าตัดออกพ่อเขาตัดพ่อออกเหมือนกันโอ้งั้นเอาไว้ดีกว่าเอาไว้ดีกว่าเอาไว้ดีกว่าใส่หมดเลยนี่ใส่หมดเลยนะเจนี่ขวดนึงเลยมัมแซ่บทำจากปลาทะเลปลากระตัก 100% เลยนี่ขวดสีส้มย้ำขวดสีส้มนี่ก็ใส่ไปเลยนะนี่นะค่ะใส่แล้วต้มเมื่อวานแช่เย็นไว้แล้วมันต้องคลุกคลิกโอ๊ยแต่เรามีเครื่องอีกเยอะค่ะไหนจะฟักทองบักอื้อชิ้นเบลเลอร์นึงบักอื้อนี่คือที่สีเหมือนใช่ไหมบักอื้อบักอื้อคือฟักทองอื้อกับอื้อต่างกันนี่เนี่ยไม่ใช่แม่งสังเกตไม่ได้ไม่ใครกินขี้ไม่ใช่หมาคนพาบัวกลับบ้านไปลูกเอาบัวให้พ่อหมดก็ได้เอาบักอื้อมาเอาบักอื้อมาด้วยบักฟักทองปรับภาษาไม่ทันละไปฟักทองว้ายโอเคอุ้ยนี่กินกันได้กี่คนเนี่ยพ่อหม้อใหญ่มากเลยนะเดี๋ยวไปแจกชาวบ้านชาวช่องด้วยแถวๆนี้แหละพอกินไม่หมดก็ตักใส่ถุงให้เขาการให้ทานเป็นสิ่งที่ดีที่สุดคนไม่เคยให้ทานใครเลยไม่รู้คนผู้รับก็มีความสุขขนาดไหนด้วยใช่นี่จบแล้วเหรอหรือว่ากำลังคิดอยู่คิดอยู่เลยว่าเอาไงจะคุยยังไงดีกับคุณแม่นี่รอเดือดใช่ไหมรอมันเดือดก่อนรอหมูนี่ใส่เลยนะหอมอินเดียทำไมอ่ะหอมแครหอมอินเดียให้เขาได้เล่นไปเพราะว่าขึ้นข้างบนเป็นไงได้เล่นไหมเนี่ยคลิปลูกเอ้ยเหมือนวิปัสสนาลูกเหมือนวังหิงห้อยเหมือนวิปัสสนาเหมือนนั่งกรรมฐานลูกแล้วมีแม่กลางดึกไม่รู้จะคุยกับใครก็ไปคุยกับจิ้งหรีดเหมือนน้องมิกอะไรเงี้ยก็คุยกับแมงเม่าข้างบนคุยกับแมงเม่าคืออยากบินเข้ากองไฟมันตายๆด้วยนะบ่ายโมงบ่ายสองก็ดีๆอยู่เลยห้าโมงเย็นเริ่มมาแล้วไม่ใช่เป็นห้าโมงเศร้าแล้วใช่ที่พ่อตื่นมาอีกแล้วแปดโมงเศร้าแล้วเก้าโมงก็เศร้าลูกเอ้ยสิบโมงพอก็เศร้าแล้วพอมาช่วงมาอีกทีนึงอ่ะฝนไม่ตกอีกแรงนะลูกเอ้ยโอ้ยบ่ายโมงแรงกำลังใจพ่อแล้วไม่ต้องพูด แต่พ่อนี่เป็นคนที่เครียดแล้วก็ยังเอามาเป็นเรื่องตลกได้นะหลายคนอยากรู้นี่ก็เครียดอยู่เนี่ยแต่คนดูไม่ออกนะเมื่อคืนแยกห้องกันนอนเนี่ยแต่คนแยกไม่ออกนะพ่อเมื่อชีพพ่อโปรเฟชชั่นแนลแยกออกว่าอะไรคือตัวตนตัวเองเขาจะเสร็จแล้วพ่อนั่งคุยเลยพ่อนั่งพ่อก็ไม่คุยนะก็ไม่คุยพ่อคิดดูไอ้มันเรื่องอะไรมันต้องทะเลาะกันทุกวันทุกวันแล้วพ่อรู้สึกได้ว่ามันเป็นรสชาติชีวิตหรือเปล่าไม่รู้นะทำอะไรตากล้องเขาเล่าเรื่องเศร้าอยู่คุณลองจำมาว่าขำอยู่คือกล้องให้เกียรติด้วยเรื่องจริงจังพูดว่ารสชาติที่มึงมาขำกูซะแล้วนี่กูเครียดจริงเลยกูไม่ได้เป็นมึงมาขำกูอยู่ได้กูว่าแต่ว่ามันเป็นรสชาติชีวิตของกูเรื่องอะไรก็ไม่รู้บางคนเป็นเรื่องมันก็เป็นเรื่องได้เรื่องไม่ตั้งชื่อเรื่องด้วยไม่รู้เรื่องอะไรเลยลูกไม่ได้ตั้งชื่อเรื่องเลยนะมันเป็นเรื่องอะไรไม่รู้เนี่ยบริษัทไปทำตาหวานแล้วนึกว่าเขาจะหวานกับเรานี่ใส่เห็ดลงไปแล้วโอ้ตอนแรกนึกว่ามันน้อยๆนะที่เยอะเนี่ยไปเอาผักชะอมมาชะอมไปแล้วนะครับโอ้โหพ่อบอกว่าอะไรนะเมื่อกี้น้ำเยอะไปเยอะไปโอ้ยตอนนี้ไม่มีที่ไปแล้วใช่พ่อเนี่ยไม่มีที่ไปแล้วลูกพ่อก็ยังวกเข้ามาเนอะจริงๆแล้วมันต้องกินแบบว่าน้ำซุปหรือว่าคลุกคลิกพ่อมันกินได้หมดเป็นกำลังดีแล้วนี่กำลังดีแล้วเหรอไม่น้ำท่วมไปแค่น้ำไม่ท่วมลูกน้ำท่วมปี54นู่นลูกน้ำไม่เยอะไปใช่ไหมเออกูให้เอาช้อนพ่อมึงตายมึงคือตักไงโอ้ยเนาะแล้วพ่อก็ใช้ถูกคนด้วยนะโอ้ยนี่เครียดด้วยไอ้เวนเครียดหนักกว่าเดิมเนี่ยแล้วแต่ละคนที่พ่อหามานี่นะเนาะนัวขึ้นยังเติมอะไรไหมอยู่แล้วอ้าวแล้วเมื่อกี้บอกไม่มีที่ไปตอนนี้จะอยู่แล้วไม่ใช่รสชาติก็ยังเป็นสุดท้ายใบที่สุดท้ายชีวิตกูก็สุดท้ายแล้วชีวิตกูเนี่ยอันนี้เรียบร้อยแล้วได้แล้วต่อไปเหลือแค่ใส่ใบมะละใส่เพิ่มเดี๋ยวเราใส่เป็นอะไรใส่ตอนกินอีกทีนึงใส่ตอนกินอีกทีนึงตอนกินใส่ใบสดมันกดมันลงไปไหมกดมันลงไปไหมพ่อกดไม่ลงหรอกก็รักกับมันเดิมมันแหละเขาเล่นเพลงตลอดเลยเนาะแสดงว่าอยู่ข้างบนนี่เงียบสงัดจริงๆเงียบเลยเขาเล่นได้หมดเล่นใครก็เล่นได้เล่นคนเดียวก็เล่นได้ตลกบางคนเล่นไม่ได้นะมีพ่อคนเดียวนี่แหละตลกก็เยอะแยะชอบแต่พ่อพ่อหลับดีไหมครับไม่ต้องเปิดคนชอบพ่อเยอะแยะแล้วแม่ชอบพ่อไหมโอ้ยเอาลูกเดี๋ยวไลน์ไปบอกลูกนะมีโทรศัพท์แล้วเหรอจะซื้อแล้วโมโหที่พ่อไม่มีโทรศัพท์นี่เพราะว่าพ่อเคยแอบมีกิ๊กป่ะไม่หรอกพ่อลำก็เกียจคุยกับคนตาปัญญาโทรมาพ่อยังตัดสายทิ้งเลยโหสุดยอดพ่อนี่ยอดคนจริงยอดคนจริงเดี๋ยวว่าแต่พี่ปัญญาเลยใครอีกประยุทธ์โทรมาหาพ่อพ่อยังเอ้ยไม่ว่างอ๋อเพื่อนพ่อเหรอใช่ที่เปิดซอยลาดพร้าว101อ๋อซีฟู้ดเหรออืมใช่ใกล้จะได้กินแล้วค่ะทุกคนกลิ่นมันหอมมากเลยนะคะแล้วชอบตรงที่ว่าเราทำหม้อใหญ่ๆนี่แหละคืออะไรอะอะไรลูกยุค90ครับเออขอลังเฮ็ดกันนะอ๋อไอ้ Y2K เหรอ
เวลาถ่ายสติกเกอร์เขาทำอย่างนี้เพราะว่าเหมือนตุ๊กแกโดนประตูหนีบอ่ะนี่กระปิดกระใส่น้ำร้อนมาแล้วนะครับเพื่อที่จะทำไมต้องใส่ด้วยทำไมไม่ใส่ข้นๆไปเลยพ่อใส่ตำแตงไม่ใช่ใส่ตำแตงมันข้นไปใช่ไหมถ้าไม่ใส่น้ำอ่ะมันจะไม่แตกต้องหากันนะตอนนี้ก็จะตำแตงแล้วนะครับตำพริกก่อนตำแตงกระปินะครับกุ้งแห้งเขาเรียกตำยวนนะเขาเรียกตำเวียดนามตำแตงนี่เป็นสูตรเป็นเคล็ดลับนะระวังไว้นะว่าเขาไม่ให้ตำเผ็ดนะเพราะมันดับเบิ้ลยางแตงมันจะมีความเผ็ดของมันอยู่แล้วอ๋อก็จะยิ่งทำให้เผ็ดขึ้นไปอีกทำให้เผ็ดขึ้นไปอีกแล้วถ้ากินกับแกงหน่อไม้รองเนี่ยนะตายกันใหญ่นี่ก็หนักแล้วเนี่ยแกงหน่อไม้ธรรมดาเผ็ดแล้วนี่บางคนก็จะสับคนละแบบกันบางคนก็แบบนี้นะบางคนก็แบบนี้แต่ของพ่อสูตรนี้คืออันนี้เออเองก็ชอบกินแบบนี้มากกว่านะมาอย่างนี้อร่อยกว่านี่กินกับข้าวสวยถ้ากินกับข้าวเหนียวต้องเป็นเส้นต้องหั่นในแนวนี้แต่เขาเป็นมือหนึ่งครับตามมาปิดไม่ต้องพูดปากเขียวบนพระอินทร์เลยเวนทำไมเพราะอะไรดูดเข้าไปเยอะๆหนักข้างบนแล้วก็หนักด้วยน่ะน้องมิกน่ะอ๋อทำเพลงทำงานหนักคุยกับจิ้งหรีดแล้วจะคือจิ้งหรีดจะคือจิ้งหรีดเคยให้น้ำตำถั่วที่ไหนพ่อแดงตำละเอียดเลยอ่ะถ้าเป็นก๊อปพ่อจะไม่ว่านะตำถั่วเนี่ยเพราะคนไม่รู้เรื่องคนอีสานนี่มันคนอีสานมันตำถั่วมันตำถั่วเละเป็นโจ๊กเลยอีส้มถามอีส้มอ่ะอีส้มเราอีส้มเช้งเนี่ยนี่คืออะไรเนี่ยตำถั่วตำเละขนาดนี้เหรอสรุปได้กินไหมก็มันก็กินแบบนั้นแหละกินอย่างนั้นแหละกินแบบนั้นแหละเมื่อวานอะไรอีกวันหน้าจอดก่อนทำไมอ่ะลืมโทรศัพท์โดดลงมาจะข้ามฝั่งไปร้านเป็ดป้าสี่วิ่งไปได้ครึ่งทางวิ่งกลับโทรศัพท์ได้แล้วเหรอไม่ได้กระเป๋านี่นะครับโอ้ยแต่ละคนที่พ่อมีนี่คือตัวท็อปนะใช่ไหมมีแต่ตัวท็อปขึ้นเครื่องบินครั้งแรกเขาใส่เนี่ยไปเบลเบลปุ๊บจุ๊บเครื่องบินจอดปั๊บทีนี้ต้องลงนะเขาแงะออกไงพ่อก็นั่งอยู่นี่ก็ปล่อยไว้สิปล่อยไว้พ่อก็มองดูสิจะทำยังไงมันก็ไม่ถามพ่อนะมันกลัวเสียฟังก็หันที่อื่นพ่อก็เลยยื่นมือมาแงะขึ้นออกผมวาแล้วมันจะอยู่บอกดีตำถั่วตำอะไรก็แล้วแต่ตำพวกนี้ต้องใส่มะเขือเทศเยอะๆมันจะได้ฉ่ำๆแล้วมันดูน่ากินแล้วตำแตงขอนำแนะนำอีกอันนึงนะไม่ควรใส่น้ำมะขามเปียกนะเพราะมันจะกลายเป็นต้มเลยมันจะกลายเป็นแกงเลยใช่ถ้าใส่น้ำมะขามเปียกนะเรามารอดูกันนะโอ้โหเป็นคาราเมลนี่แหละรสชาติของความอร่อยไม่ใช่รสชาติชีวิตนะครับใครไม่กินก็ไม่ต้องใส่ครับบางคนก็ไม่ชอบใส่น้ำมะเขือเหลืองเนี่ยแต่พ่อชอบใส่มันมีรสชาติยังไงอะฝาดๆเหมือนกรอกอย่างนี้หรอฝาดๆแล้วมันก็ฝาดๆจะได้ใส่กุ้งแห้งปึ๊บโอ้ยอ๋อเราจะไม่ตำใช่ไหมเราจะใช้เป็นขูดแทนเพราะไม่งั้นมันจะเละตุ้งเป๋ใช่ไหมใช่อ๋อพ่อใช้ควักจากข้างล่างขึ้นมาต้องตำจืดๆไว้ก่อนนะเพื่อเผื่อกุ้งมันจะเค็มหน่อยนึงตำเผื่อไว้เนี่ยน้ำแตงเริ่มออกแล้วไงใช่อันนี้เป็นเมนูที่ไม่ควรกินค้างคืนเนาะใช่กินจบเลยคือตำแล้วก็ต้องกินเลยใช่โอ้โหโอ้โหโอ้โหอยากกินแล้วอ่ะเอาช้อนกลางมาด้วยนะไม่ใช่ช้อนเราก็มีนะไปนี่ว้าวรวยวันนี้จะเป็นวันที่เรานั่งกินกันแบบบ้านๆจริงๆตรงพื้นบ้านนี่แหละโอ้โหเป็นไงพ่อลองหมูทอดเลยนี่ขอตวยอันนี้ก่อนเลยตำแตงได้ตำแตงพอดีแกงเปิบนัวแกงหน่อไม้นัวมากวันนี้ก็จะลองชิมจากใจคนที่ไม่ชอบแตงเป็นไงยอดไม่ได้เหม็นเขียวบางทีคิดอะเนาะจริงๆหมูหมักง่ายมากนะใช่ไหมแต่พอหมักข้ามคืนปุ๊บมันเข้าเนื้อไงเปิดร้านดีกว่ามั้ยเปิดสองครั้งแล้วมึงไม่รู้เหรอเปิดครั้งแรกอยู่เดี๋ยวพ่อบังแกเป็นไงฮะเจ๋งโอ้โหพี่บังแกที่สองที่เซ็นท่านเวสเกตหวังจะแก้มือหวังจะรวยดีขายดีมากเลยเจ๋งอีกแล้วครับท่านเจ๋งไม่เหรอเจ๋งจริงๆนี่แหละวิเคราะห์สิว่าทำไมร้านถึงเจ๋ง
พนักศิลป์ไปดูหรือเปล่านั่นน่ะสิอมตังร้านหรือเปล่ายักยอกใช่ป่ะพนักศิลป์น่ะไม่ได้มีคนอื่นอยู่ขนาดเป็ดอาหารยังยักยอกพอเลยใช่ไหมคือจะมีแขกพิเศษพิเศษมามานั่งกินแล้วก็กินฟรีหลายโต๊ะมากแน่แน่ไม่ดีแล้วเป็นมุกเป็นมุกยอกเล่นอยากบอกพ่อว่าหลายเทปมากคนชอบบอกว่าทำไมพ่อทำแต่พ่อไม่ยอมกินนี่วันนี้พ่อกินแล้วดูพ่อไม่คุยกับใครแล้วอะโอ้โหแทบไม่ต้องล้างจานแล้วมั้งเนี่ยนัวไหมเป็นครั้งแรกที่เห็นพ่อกินจริงจังมากมากกินจริงจังมากเธอสรุปเลยนะว่าสรุปเองเลยนะเมนูวันนี้ก็ถือว่าแบบว่าอร่อยมากและยิ่งนั่งปูเสือกินแบบนี้นะคะได้บรรยากาศมากนั่งล้อมวงกินด้วยกันตำแตงนัวอร่อยแกงหน่อไม้ก็บานบานดีเอาไปแล้วเหรออืออ่ะไปแล้วเดี๋ยวพาไปเคลียร์ข้างบนขึ้นขึ้นมาไปเคลียร์อะไรนะเคลียร์บนก่อนสรุปเองเลยวงเราเริ่มเล็กลงเรื่อยๆแล้วนะคะวันนี้พวกเราขอไปก่อนดีกว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์แล้วก็กด Subscribe อย่าลืมส่งดาวมาให้ด้วยนะคะสำหรับคนที่ดูพวกเราผ่านทาง Facebook นะคะวันนี้ไปก่อนใครอยากให้พวกเราแชร์สูตรอาหารแบบไหนเมนูไหนนะคะคอมเมนต์เอาไว้ข้างล่างได้เลยนะคะยังไงวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย